สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆขยายสะโพกนะคะกางเกงตัวนี้นะคะการที่เราจะขยายสะโพกนะคะสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือตะเข็บที่เหลือแบบนี้นะคะต้องเหลือเยอะพอสมควรนะคะถึงจะมีตำแหน่งที่เราจะขยายออกได้นะคะเริ่มแรกนะคะให้เราล้อขอบแล้วก็ล้อด้านข้างออกนะคะกางเกงที่เราจะขยายสะโพกได้นะคะก็คือกางเกงที่มีตะเข็บหรือถ้าเกิดว่ากางเกงตัวนั้นไม่มีตะเข็บการขยายก็คือการเสริมผ้าสามเหลี่ยมเข้าไปตรงสะโพกนะคะแต่ตัวนี้โชคดีตรงที่มีตะเข็บนะคะเราก็จะขยายตามตะเข็บที่เหลือออกให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะราคางานนะคะราคางานแก้แบบนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บาท100บาทหรืออะไรก็ว่าไปตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะงานแก้แบบนี้มีซิปค่าหลายๆคนจะไม่ค่อยกล้าที่จะล้อซิปนะคะการติดซิปซ่อนเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะไม่ยากเลยนะงานซิปซ่อนด้านข้างเราจะแก้เข้าแก้ออกหรือจะอะไรไม่ใช่เรื่องยากนะคะเป็นงานที่ง่ายมากนะแค่เราอย่ากลัวที่จะทำนะคะให้เราล้อซิปล้อด้านข้างออกนะคะเราถึงจะมาขยายงานได้นะคะตรงเข็บตรงเอวนะคะเราก็ต้องล้อออกก่อนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราขยายด้านข้างออกเอวเราก็จะกว้างขึ้นนะคะเราก็จะต้องเก็บแต่ละตำแหน่งเข้าไปให้ได้เอวที่ต้องการนะคะพอเราล้อออกมาแบบนี้แล้วนะคะด้านหลังเราล้อกิดหลังออกแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้าเราจะเก็บเพิ่มนะคะเริ่มแรกให้เราขยายด้านข้างออกให้สุดผ้าเท่าที่เราจะทำได้นะคะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เราจะใส่ซิปเราจะวางตำแหน่งที่เราจะเปิดช่องใส่ซิปด้วยนะคะเราก็วัดขนาดซิปของเราว่าเท่าไหร่ก็ติ๊กไว้นะคะแต่เราจะเอาจากด้านบนลงมาก่อนเลยนะคะพอถึงตำแหน่งที่เราติ๊กไว้เราก็จะย้ำนะคะย้ำแน่นๆแล้วก็ไล่มาหาปลายขาจากนั้นนะคะตัวนี้ด้านหน้าของเราจะเหลือเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนแพทเทิร์นสเปคเขาไม่ถูกต้องนะคะเราก็จะเก็บตรงกลางนี้เข้าอีกเยอะกว่าด้านหลังนะคะเก็บช่วงเอวนะคะแล้วก็ไล่เบี่ยงลงมาหาเป้านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตีเก็บนะคะจับจีบหรือจับเก็บนะคะความหมายเดียวกันด้านหลัง2ชิ้นนะคะการเฉลี่ยขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็ต้องดูที่เอวลูกค้าด้วยนะคะว่าเท่าไหร่นะเราถึงจะเฉลี่ยเป็นเก็บที่เราเย็บเข้าได้นะคะจากนั้นเราก็โพ้งตัดส่วนเกินทิ้งไปนะคะเราจะเปิดช่องตรงที่เราจะใส่ซิปนะคะซิปนี้จะอยู่ด้านข้างอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเวลาเรานุ่มทับคิ้วเป้าหน้าให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการเข้าขอบนะคะขอบตัวนี้นะคะ
เราเอาไปรีดมานะคะไปรีดให้มันเรียบร้อยขึ้นนะคะก่อนงานที่เราจะเลาะมันจะเป็นงานสอยตะขอนะคะแต่เราจะเย็บแบบไม่ต้องสอยตะขอนะคะก็คือเอาซิปให้ถึงขอบเลยนะคะทำได้ทั้งสองวิธีนะคะการเข้าขอบแต่ถ้าเราอยากจะให้งานเราดูสวยนะคะให้เราใส่ซิปขึ้นมาให้ถึงขอบมันจะดูสวยกว่าเวลาที่เราใส่เสื้อเอวลอยนะคะจากนั้นเราจะมาทำการติดซิปกันนะคะเราจะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนข้างเดียวก่อนอื่นนะคะเราจะต้องวัดให้มันได้ขนาดเอวที่เราต้องการก่อนนะคะเราถึงจะมาวางตำแหน่งซิปได้วัดสอบให้ได้เอวที่ต้องการนะคะแล้วก็มาร์คไว้จากนั้นก็ตัดส่วนเกินของขอบทิ้งนะคะเหลือตะเข็บไว้พอประมาณนะคะตรงขอบเอาไว้ขยายได้อีกประมาณนิ้วครึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะมาถึงขั้นตอนการติดซิปซ้อนนะคะตีนผีที่เราใช้คือตีนผีข้างเดียวนะคะการใช้ตีนผีข้างเดียวติดซิปซ้อนจะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะพอเราติดฝั่งหนึ่งเสร็จนะคะเราต้องรูดขึ้นมาเพื่อวางตำแหน่งมาร์กตรงขอบมันจะได้เท่ากันเวลาเราเข้าอีกข้างหนึ่งนะคะตรงก้นซิปต้องเหลือให้เท่ากันนะคะไม่งั้นซิปจะไม่สวยเวลาที่เราทำเสร็จตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ก็ต้องให้ตรงขอบนะคะทำการวนหัวอีกข้างหนึ่งก็วนหัวรูดซิปขึ้นมานะคะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนธรรมดาเหมือนเดิมเย็ดยืดนะคะซิปกับริมผ้าให้เสมอกันตัวนี้เราจะทับเส้นขอบหลบนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กางเกงนะคะกางเกงเราก็จะดูแพงขึ้นนะคะวิธีทับเส้นขอบแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องวัดสอบดูเอวนะคะวัดดูเอววัดดูสะโพกนะคะว่าลูกค้าเราจะใส่ได้ไหมนะคะ